ปัจจุบันโลกของ Metaverse กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรวมถึงบริษัทที่เข้าไปลงทุนจับจองพื้นที่เพื่อที่จะได้มีตัวตนบนโลกของ Metaverse แม้กระทั่งเกมนะคะยังทำให้เราได้มีประสบการณ์คล้ายกับหนังเรื่อง Ready Player One ทำให้เงินลงทุนได้หมุนเวียนและไหลเข้าไปสู่โลกของ Metaverse เป็นอย่างมากซึ่งอีกหลายๆคนนะคะก็อยากสัมผัสประสบการณ์บนโลกของ Metaverse วันนี้มุกจะมาเล่าถึงเทคโนโลยีที่เราต้องมีก่อนที่จะเข้าสู่โลกของ Metaverse พร้อมทั้งกองทุนที่เข้าไปลงทุนในเทคโนโลยี Metaverse มาฝากพี่นักลงทุนกันค่ะปัจจุบันนะคะการเข้าไปสู่โลกของ Metaverse ยังต้องใช้อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นแว่นตาซึ่งมาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของ Metaverse จะเริ่มจากเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality คือประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์แบบ3มิติที่ประสานมุมมองของโลกจริงเข้ากับเทคโนโลยีแบบ Real Time โดยมีอุปกรณ์เป็นตัวกลางเช่นแว่น AR หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เมื่อผู้ใช้มองโลกผ่านอุปกรณ์เหล่านี้จะเห็นภาพกราฟิกจากโลกเสมือนจริงมาปรากฏอยู่ตรงหน้าอีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตรวดเร็วกว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงตัวอื่นเพราะสามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทั่วไปตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดของเทคโนโลยี AR นะคะก็คือเกมสุดฮิตอย่างการจับโปเกมอนหรือโปเกมอนโกไปจนถึงวงการโฆษณาที่ให้ลูกค้าโต้ตอบกับป้ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ค่ะขยับขึ้นมาจากเทคโนโลยี AR นะคะก็คือเทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality ที่ทำให้เราเข้าไปสู่โลกเสมือนจริงได้มากยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยี VR ที่เราต้องใส่เป็น VR headset รวมถึงความสามารถในการเคลื่อนที่ไปมาและโต้ตอบได้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีภาพของโลกเสมือนจริงเข้ามาแทรกในขณะที่ AR ยังมีส่วนผสมของพื้นที่บนโลกจริงหลายๆบริษัทได้ผลิตอุปกรณ์สำหรับ VR ไม่ว่าจะเป็น Oculus Quest จาก Meta หรือ PlayStation VR จาก Sony เป็นต้นโดยเมื่อผู้ใช้สวมแว่น AR แล้วจะเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงอย่างเต็มรูปแบบด้วยมุมมอง360องศาเทคโนโลยีต่อมานะคะคือ MR หรือ Mixed Realityที่จะทำให้โลกเสมือนจริงและโลกความเป็นจริงทางกายภาพมารวมกันได้ค่ะ MR นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานความเป็นจริงทางกายภาพกับโลกดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันซึ่ง Microsoft ได้อธิบายถึง MR ว่าสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์2ประเภทที่แตกต่างกันเช่น Holographic Devices ที่สร้างวัตถุดิจิทัลขึ้นมาและนำมาไว้ในโลกเสมือนจริงซึ่งจะทำให้ดูเหมือนกับว่าวัตถุนั้นมีอยู่จริงและอีกประเภทคือ Immersive Devicesเป็นการปกปิดองค์ประกอบที่อยู่บนโลกทางกายภาพพร้อมแทนที่ด้วยการสร้างสรรค์ดิจิทัลซึ่งทั้ง2ตัวนั้นใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันทั้งนี้นะคะเทคโนโลยี MR ถือเป็นอีกระดับของเทคโนโลยี AR ก็ว่าได้โดยใน MR โลกทางกายภาพและโลกเสมือนจริงจะสามารถโต้ตอบกันได้ยกตัวอย่างเช่นภาพโฮโลแกรมหรือที่เรานำมาใช้ในการสร้างตึกคือเราสามารถใช้มือเลื่อนหรือกดได้เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับสิ่งของจากโลกเสมือนได้ในหลายรูปแบบและเทคโนโลยีที่จะทำให้เราเข้าไปสู่โลกของ Metaverse แบบเต็มรูปแบบนะคะก็คือเทคโนโลยี XR หรือ Extended Reality ซึ่งได้รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น AR, VR หรือ MR ซึ่งถ้าหากว่าเทคโนโลยีเสมือนเหล่านี้มารวมกันจะทำให้เกิดประสบการณ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่จะทำให้สามารถเกิดการโต้ตอบและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นและด้วยการใช้งานร่วมกับ 5G จะยิ่งยกระดับให้มีคอนเทนต์เสมือนจริงคุณภาพสูงแบบเรียลไทม์และเข้าถึงง่ายด้วยมือถือก็จะสร้างการรับรู้ของแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นเช่นกันทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตลาด XR จะมีมูลค่าสูงถึง 4.63 แสนล้านดอลลาร์ในปี2026และด้วยการเข้ามาของโควิดก็จะยิ่งทำให้คนหันมาสนใจกับการสร้างสรรค์ประสบการณ์เหมือนจริงนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่ากว่า 80% ของผู้บริหารปัจจุบันมองว่า XR มีส่วนสำคัญในการเชื่อมระยะห่างระหว่างพนักงานที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดให้เข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้นค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเห็นโอกาสของการเข้าไปลงทุนใน Metaverse กันมากเลยใช่ไหมคะสำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านใดนะคะที่ยังไม่รู้จักโลกของ Metaverse ยังมีความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงแต่เห็นโอกาสของการเข้าไปลงทุนในโลกของ Metaverse วันนี้มุกมีกองทุนที่เข้าไปลงทุนมาฝากกันค่ะกับกองทุน One Metaverseที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลและกองทุน Metaverse ของบลจ.1มีจุดเด่นด้วยกัน3ข้อค่ะ1เลยนะคะก็คือการบริหารแบบ Active Management ซึ่งมีการลงทุนทั้งในกองทุน ETF การเลือกหุ้นเองและยังมีการบริหารความเสี่ยงแบบ Dynamic Hedging ค่ะ2นะคะกองทุนเลือกลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Metaverse และยังลงทุนในเซกเตอร์ของ Communication Service ค่ะและ3นะคะผู้จัดการกองทุนของบลจ.1ยังมีการปรับสัดส่วนพอร์ตเพื่อความเติบโตในระยะยาวและยังป้องกันความเสี่ยง
downside risk หรือความผันผวนในระยะสั้นด้วยค่ะเรามาดูพอร์ตการลงทุนของกองทุน One Metaverse กันค่ะ 50% นะคะนำไปลงทุนใน Master Fund Round Hill Ball Metaverse ETF เป็นกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในธุรกิจ Metaverse โดยอ้างอิงดัชนี Ball Metaverse Index ที่เน้นลงทุนผ่าน7ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse 1. คอมพิวเตอร์ค่ะ 2. Networking 3. Virtual Platforms 4. Interchain Standard 5. Payments 6. Content Assets and Identity Services และ 7. Hardware ค่ะอีก 20% นะคะนำไปลงทุนใน Master FundExtractors MSCI World Communication Service UCITS ETF เป็นกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในธุรกิจ Communication Service โดยมีดัชนีอ้างอิงคือ MSCI World Communication Service กองทุนนะคะมีการกระจายลงทุนไปยังหุ้นหลายๆตัวที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่สนับสนุน Ecosystem ของ Metaverse หรือ Virtual Platform เช่นระบบ 5G สายเคเบิลและสัญญาณต่างๆค่ะและอีก 30% ที่เหลือนะคะทางผู้จัดการกองทุนของบลจ.วันเป็นคนเลือกหุ้นเองค่ะสำหรับกองทุน Brown Hill Meta ETF นะคะเข้าไปถือหุ้น Large Cap อยู่ถึง 94.4% ค่ะและประเทศที่เข้าไปลงทุนมากที่สุดนะคะก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 81.1% ค่ะเรามาดูหุ้นใหญ่ๆที่กองทุนนี้ถืออยู่ที่เรารู้จักกันค่ะตัวแรกนะคะ Nvidia ค่ะลงทุนอยู่ถึง 8.35% Facebook หรือ Meta Platform นะคะลงทุนอยู่8.19% Roblox 7.15% Microsoft 6.7% และ Unity Software 5.74% เป็นข้อมูลณวันที่31ธันวาคม2564ที่ผ่านมาค่ะสำหรับกองทุน Master Fund อีกกองหนึ่งที่กองทุน One Metaverse เข้าไปลงทุนนะคะก็คือ Extractor Communication Service ค่ะกองทุนนี้นะคะเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 82.67%ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น 6.1% และประเทศ UK 2.73% ค่ะสำหรับหุ้นเด่นๆที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุนนะคะบริษัท Alphabet ค่ะ 16.03% Facebook หรือ Meta นะคะ 15.68% Walt Disney 5.45% Comcast 4.81% และ Netflix 3.97% ค่ะเรามาดูตัวอย่างบริษัทที่กองทุน One Metaverse เข้าไปลงทุนกันค่ะว่าเกี่ยวข้องกับ Metaverse ยังไงบ้างบริษัทแรกค่ะ Amazon Salon ค่ะได้ใช้เทคโนโลยี AR ในการออกแบบทรงผมและสีผมให้ลูกค้าค่ะตัวอย่างที่2นะคะวง BTS ของเกาหลีค่ะได้จัดคอนเสิร์ตเสมือนจริงบนเกม Minecraft ต่อไปนะคะ Nike ได้จับมือกับ Roblox ในการสร้าง Nike Land บุกตลาดโลกเสมือนจริงบริษัท Meta นะคะได้เปิดตัว Horizon Workrooms สำหรับทำงานประชุมเรียนพูดคุยสื่อสารกันได้เสมือนจริงค่ะ Nvidia นะคะได้ใช้Omniverse ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์ไร้คนขับค่ะ Ericsson ใช้โลกเสมือนหรือ Digital Twin ในการทดลองวางเสาไฟสัญญาณ 5G ค่ะ Hyundai นะคะได้ใช้ VR Development Space ในการพัฒนาโมเดลและการผลิตรถยนต์ค่ะและสุดท้ายนะคะตัวอย่างสถาบันวิทยาศาสตร์แพทย์ในอินเดียนะคะใช้ VR ในการทดลองการจำลองการผ่าตัดค่ะสำหรับกองทุน One Metaverse นะคะเพิ่งเปิดให้นักลงทุนได้เข้าไปลงทุนกันเมื่อวันที่14ถึง22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ค่ะราคา NAV ณปัจจุบันนะคะอยู่ที่ 10.3610 ค่ะซึ่งบวกมาถึง 3.6% นับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนมาค่ะข้อมูลณวันที่23มีนาคม2565ค่ะกองทุนนี้นะคะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Front End Fee อยู่ที่ 1.5% ค่ะและค่าธรรมเนียมการจัดการหรือ Management Fee อยู่ที่ 1.3375% ค่ะสำหรับพี่ๆน้องคุณท่านใดนะคะที่มองเห็นโอกาสการเข้าไปลงทุนในเทคโนโลยี Metaverse และสนใจลงทุนในกองทุน One Metaverse สามารถติดต่อแอดไลน์มาพูดคุยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ @wellrepublic เราพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มุกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ